พุดเดิ้งยุพดีเพื่อนสนิทแอนนาเครียดบอกคนในบ้านผวาไปหมดแล้วเพราะพฤติกรรมที่ไม่ปกติของเพื่อนคนอยู่ด้วยระแวงหวั่นคิดสั้นอีกหลังจากที่ก่อนหน้านี้แอนนาทีวีภูหรือแอนนาวรินทร์เจิมระสุมหนักอย่างต่อเนื่องโดยก่อนหน้านี้ได้ถูกเพจดังแฉประเด็นกล่องสุ่มทองที่มีผู้เสียหายกว่า100คนซื้อกล่องสุ่มทองคำแต่ไม่ได้รับของซึ่งแอนนาได้เข้าพบตำรวจไซเบอร์เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาช่อโกงประชาชนและนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้กระทำผิดตามที่ถูกกล่าวหาโดยเรื่องเกิดจากการบริหารธุรกิจที่ผิดพลาดเพราะไม่ทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้ดีส่วนเรื่องกล่องสุ่มนั้นที่ส่วนมากจะเป็นทองเกิดจากพนักงานส่งของที่คอยรับส่งของเป็นประจำเข้ามารับทองมูลค่า4 ล้านบาทในช่วงดึกเพื่อนำไปส่งแต่เขาอ้างว่าประสบอุบัติเหตุรถล้มระหว่างทางและของหายทั้งหมดตามที่มีการนำเสนอข่าวไปก่อนหน้านั้นล่าสุดได้เกิดประเด็นใหม่ขึ้นอีกครั้งเมื่อทางคลินิกศัลยกรรมใบหน้าได้ออกมาโพสต์ตามหาตัวแอนนาเนื่องจากเจ้าตัวได้เสริมหน้าผากกับทางคลินิกแต่ไม่ได้เข้ามาตัดไหมและติดต่อไม่ได้ขณะที่ทางพุดเดิ้ลยุพดีเพื่อนสนิทและผู้จัดการได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเผยตอนนี้เครียดไปหมดเพราะพฤติกรรมที่ไม่ปกติของแอนนาทำเอาคนอยู่ด้วยระแวงหวั่นคิดสั้นอีกโดยพุดเดิ้ลยุพดีได้โพสต์เฟซบุ๊กอย่างต่อเนื่องเอาไว้ว่าเคลียร์มากคือคลินิกเขาหน่อยว่าแอนนาไม่มาตัดไหมที่คลินิกแต่ไปตัดที่อื่นวันที่17ที่นัดว่าต้องทำหน้าช่วงกรามแอนนาก็ไม่พร้อมทำเงินค่าจ้างเขาก็จ่ายมาเต็มแล้วเขาตามมากับพุดเดิ้ลคือพุดเดิ้ลรับทุกทางจนพุดเดิ้ลเครียดไปหมดแล้วแต่ก็เข้าใจสภาพจิตใจแอนนานางคิดสั้นจนคนในบ้านผวาไปหมดช่วงนี้พักรับงานให้แอนนาก่อนนะคะนางไม่ปกติแล้วและต่อมาพุดเดิ้ลก็ยังได้โพสต์อีกครั้งว่าไม่หวานไม่จ้อจี้แอนนาก็รับงานเองรับจนดมยาสลบไป5 ครั้งใน 2 เดือนมันไม่ปกติคนแล้วรู้ว่าอยากได้เงินรู้ว่ามีปัญหาแต่นี่ก็หมดคำจะพูดรักแอนนาแต่อยากให้แอนนารักตัวเองกว่านี้ดมยาจน3-4 ตีเดินทั่วบ้าน8-9 โมงตื่นมาเดินวนไปมาคนในบ้านมันผวากันหมดกลัวนางจะคิดสั้นอีกคนอยู่ด้วยระแวงไปหมดแล้วซึ่งในเวลาต่อมาทางด้านแอนนาก็ได้แชร์โพสต์ของพุดเดิ้ลไปที่เพจของตนเองพร้อมโพสต์อีกว่างดติดต่องานผ่านพุดเดิ้ลก่อนนะคะช่วงนี้ติดต่อทุกอย่างทักเพจค่ะพุดเดิ้ลนางรับไม่ไหวแล้วและบอกอีกว่าอย่าไปตามจิกที่นางมีอะไรมาตามที่แอนนา